สวัสดีค่ะเรียนจีน1นาทีกับป๊อปปี้หยางหล่อชื่อวันนี้ป๊อปปี้หยางหล่อชื่อก็มีประโยคสำเร็จรูปมาแชร์มาแบ่งปันให้กับทุกคนเช่นเคยนะคะก็เวลาเราอยู่บนโต๊ะอาหารแล้วเราอยากจะบอกเพื่อนคนจีนว่าอันเนี้ยอร่อยลองชิมสิอันนี้อร่อยลองชิมสิภาษาจีนพูดว่า这个好吃你尝尝这个好吃你尝尝ซึ่งคำว่า这个เนี่ยมันแปลว่าอันนี้สิ่งนี้นะคะอันเนี้ยหอมชื่นนี่คืออร่อยนะคะถ้าอยากจะเป็นแบบดื่มแล้วอร่อยเป็นเครื่องดื่มเราจะต้องใช้คำว่าหอมเครื่องแต่ถ้าของกินที่กินแล้วอร่อยใช้คำว่าหอมชื่นเพราะฉะนั้นจี้ก็หอมชื่นจี้ก็หอมชื่นอันนี้อร่อยหนี่ฉางฉางหนี่เนี่ยเป็นแปลว่าคุณนะคะส่วนคำว่าฉางเนี่ยมันแปลว่าชิมค่ะเกี่ยวกับการกินนะชิมเพราะฉะนั้นเนี่ยฉางฉางก็คือชิมสักหน่อยนึงหนี่ฉางฉางคุณชิมสิเอาใหม่อีกรอบนึงนะคะ这个好吃你尝尝อันนี้อร่อยคุณลองชิมสิอ่ะเราซื้อแถมให้อีกนิดนึงละกันนะคะเวลาที่แบบเอ้ยอันนี้อร่อยลองชิมสักคำสิอันนี้อร่อยเราอยากจะเป็นลองชิมสักคำลองชิมเนี่ยนะคะสักคำลองสักคำเนี่ยจะพูดคำว่าหลายอีกขอหลายอีกขอก็คือลองหนึ่งคำคือหลายเนี่ยมันแปลว่ามาในที่คือแบบชิมเอาดูสิอะไรเงี้ยอีกขอก็คือหนึ่งคำเพราะฉะนั้นหลายอีกขอก็มาสักคำหนึ่งพูดเป็นประโยคก็เป็น这个好吃来一口啊อีกประโยคนึงนะคะ这个好吃多吃点儿这个好吃多吃点ซึ่งคำว่าตัวเนี่ยแปลว่ามาก吃ก็แปลว่ากินและ点แปลว่าอะไรคะนิดหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย多吃点ก็จะแบบกินเยอะหน่อย这个好吃多吃点这个好吃多吃点อันนี้อร่อยกินเยอะหน่อยนะจ๊ะเรียนจีน1นาทีกับป๊อปปี้หยางหล่อซือก็จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ช่วงเที่ยงค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย